เรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วเคลียร์หมดแล้วครับผมครับก็ไม่มีเรื่องมีราวอะไรจริงๆมันเกิดจากเพราะอะไรเข้าใจผิดกันสองฝ่ายเลยก็ก็คาดว่าจะเป็นแบบนั้นใช่ครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรื่องราวมันก็คือผมเนี่ยจะเรียกไปสถานที่นึงชื่อถนนสุเทพอะไรประมาณนั้นแต่อาจจะเข้าใจกันว่าผมจะไปดอยสุเทพประมาณนั้นผมก็เลยอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดตรงนั้นอะไรประมาณนี้ครับเราหลังจากนั้นพอเราโพสต์แบบคลิปอะไรเงี้ยพวกแบบสมัครคุณแล้วแบงค์ก็ออกมาแบบตอบกลับว่าแบบมันไม่ได้ขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยครับมีได้คุยกับแบงค์ไหมครับก็มีคุยกันครับผมก็คืออย่างที่ผมบอกไปคือผมเล่าเรื่องจริงจากฝั่งของผมแล้วก็คือเนี่ยผมเรียกไปตรงนี้เขาคิดราคา600บาทเจอกันจริงไหมจริงคิดราคาอย่างนั้นจริงไหมจริงแต่ไอ้จุดที่มันไม่เหมือนกันก็แค่ว่าผมเนี่ยจะไปถนนสุเทพส่วนเขาเนี่ยเข้าใจว่าผมจะไปดอยสุเทพเท่านั้นเองจริงๆก็ไม่ได้เครียดหรอกคือผมก็พอจะเดาได้ว่ามันน่าจะแบบประมาณนึงแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะโอ้โหอะไรขนาดนี้คืออย่างที่ผมบอกคือผมเนี่ยมันก็เป็นแค่ท่านง่ายๆคือประชาชนคนหนึ่งที่อาจจะมีแบบชื่อเสียงมากกว่าบางคนคราวนี้เวลาเราออกอะไรไปเนี่ยคนก็เสพแล้วถ้าผมแบบพูดอะไรที่มันไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรมันก็คงไม่ได้เป็นข่าวอะไรหรอกแต่อันนี้มันอาจจะมีคนอื่นที่เจอเหตุการณ์แบบเราบ้างหรืออาจจะเข้าใจผิดแบบเราบ้างหรืออะไรแบบนี้มันเลยเป็นเรื่องเวลาใหญ่โตอะไรประมาณนั้นครับมันตอนนี้เคลียร์มันจบยังไงครับก็คุยกันสองฝั่งปรับความเข้าใจกันครับผมก็ผมก็บินไปที่เชียงใหม่แล้วก็ไปคุยกันปรับความเข้าใจกันกับท่านผู้ว่าที่เชียงใหม่ครับผมแล้วก็เท่านั้นแหละครับตอนนี้สองฝ่ายคุยได้มีอะไรติดใจไม่ได้มีอะไรเลยครับผมไม่มีอะไรไปเชียงใหม่ขึ้นรถแดงได้ผมไม่บอกให้ทริปนั้นนะผมไป6วันผมขึ้นรถแดงลงขึ้นลงแบบสนุกสนานเลยคือจริงๆมันแค่แบบเจอเหตุการณ์นั้นเท่านั้นเองถ้าผมมีปัญหากับแดงผมไม่มางานนี้หรอกครับแดงล้วนเลยมันจะทำให้เรายิ่งคิดเพิ่มขึ้นกับการแบบลงคลิปว่าจะพูดอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยผมอันนี้ผมก็ชี้แจงไปนะครับว่าคือปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่เวลาเราลงคลิปอะไรถ้ามันไม่ใช่ไลฟ์มันคือผ่านการคิดการจองอะไรไว้หมดแล้วเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่ว่าเราลง Instagram เนี่ยมันลงได้1นาทีเราพูดอะไรมันก็ต้องรู้ว่าเราต้องพูดภายใน1นาทีนี้ให้ได้ถึงแม้จะเร่งสปีดอะไรก็เถอะมันก็ต้อง1นาทีคราวเนี้ยผมหวังว่าผมจะคิดหนักขึ้นมั้ยอะไรหนักขึ้นผมก็อาจจะคิดเยอะขึ้นแต่ว่า anyway ผมพูดอะไรผมไม่รู้จะโกหกอะไรใครไปเพื่ออะไรมันกายเองก็ไม่ได้แบบได้ผลประโยชน์อะไรอยู่แล้วใช่มั้ยครับผมก็พูดตามที่เราเข้าใจที่เราเรื่องและร้ายสองปีอะไรโอ้ก็มีมาเรื่อยๆแหละครับผมก็เอาเป็นว่าสำหรับผมแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องร้ายอะไรนะเพราะว่าเขาคือมันก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันเกิดขึ้นกับใครก็ได้ปีนี้สลับเรื่องไงเพราะครอบครัวเราก็แบบมีดราม่ามาเรื่อยๆก็ปกติเลยครับผมกายก็อยู่ของกายแบบนี้อยู่แล้วเราก็ทำช่อง YouTube อะไรของเราไปเรื่อยพาเด็กๆไปเที่ยวทุกอาทิตย์เหมือนเดิมไม่ว่าจะไปจังหวัดอะไรก็แล้วแต่ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตลอดเวลาอยู่แล้วเรื่องดวงเชื่อเราไหมครับดวงมีคนทักมาว่าจะเจอเรื่องสวยๆตลอดชงปีอะไรนะมาเสงชง 100% ทั้งปีเชื่อไหมครับพี่กายผมจริงๆแล้วเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรอย่างนี้เลยนะแต่มีเชื่อแล้วแต่ไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เรื่องนี้มันหลายเรื่องมากเลยเนี่ยผมว่ากูไปบ้างก็ได้วะเขาไปทำอะไรยังครับเขาบอกว่าให้ไปอะไรนะหลังตุจีนเหรอก็เดี๋ยวจะมีไปผมกะจะไปฮ่องกงครับใช่ไหนๆก็แก้ชงแล้วก็ไปเที่ยวเลยแล้วระวังตัวมากขึ้นปีนี้ก็อย่างว่าอยู่ผมก็อยู่ของผมอย่างเงี้ยผมไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบอันตรายอะไรอยู่แล้วใช่ครับผมน่ารักครับผมคิ้วบอยนี่ไงเห็นไหมครับ